ลุงครับคารวาสสามารถไปเลยโอ้หายไปมันหายไปได้ยังไงไม่มีแล้วโอ้ยไม่น้อยจังลุงเลแล้วนะ3:19แล้วเลไปเรียบร้อยเลไปเรียบร้อยแล้วเอาทำมาใหม่ทำมาใหม่นี่แล้วก็ทำมาที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกครับเอาเข้าใจกับไม่เข้าใจเอาใช่หรือไม่ใช่พอใจหรือไม่พอใจเราอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเกิดเป็นมนุษย์การดำรงอยู่ควรเป็นคนอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดอีกเขาถามทำไงจะไม่ต้องมาเกิดอีกในหนึ่งบอกว่าทำไงจะเป็นชาติสุดท้ายใช่นะทำยังไงจะเป็นชาติสุดท้ายได้นี่คำถามง่ายๆทำยังไงจะเป็นชาติสุดท้ายได้นี่เป็นต้นแมนบอใช่นะพี่นะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นยังไงทั่วๆไปที่เคยได้ยินมาในตลาดสดตลาดแห้งก็ถือศีลถือศีลกินเจมั่งทำดีแล้วชั่วมั่งอย่างเงี้ยทำดีแล้วชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์นั่นนะครับก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกฟังกันมาเยอะเนาะเอาแบบพื้นๆกันเนี่ยดีไหมทำไงมนุษย์ทั่วไปในการดำรงอยู่จะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดเอาแบบง่ายๆเนาะถ้าเป็นการถือศีลสำหรับลุงนะใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุมันหลายข้อมากเลยเราอย่าเป็นเหตุนี่ก็มาถามตัวเราอะไรเนาะจะเป็นเหตุอย่างขึ้นรถเมย์เงี้ยน่ะโอเคไหมถ้าเราขึ้นก่อนถ้ายืนขวางประตูอยู่คนจะขึ้นลงลำบากกรณีนี้ก็ถือว่าเราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาไม่ได้รับความสะดวกเห็นไหมทำยังไงง่ายๆเลยครับมันก็ต้องเดินหลบนี่คือรถเมย์นะครับใช่นะแล้วก็อีกอันนึงบอกว่าเป็นผู้บริการให้มากกว่าผู้รับบริการในเรื่องของอะไรเขาเรียกความพื้นได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นผู้บริการให้มากกว่าผู้รับบริการพอได้ไหมครับเรื่องนี้เช่นเราไปที่สถานที่ที่มีชุมนุมชนเยอะๆแต่ละคนไปก็คงยับต้องการที่นั่งสายตาแล้วก็สอดเออเจ้าไหนมีเก้าอี้นะไม่ต้องให้ใครมาบอกลากเก้าอี้จากนู่นมาวางให้เรียบร้อยให้ผู้ก็นะเป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการอย่างนี้ก็บอกว่าเป็นเมตตากรุณามีความกรุณาคือลงแรงลงแรงเอาแรงไปช่วยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นให้มันเป็นกิจวัตรให้มันให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังทีนี้ไปสถานที่ใดๆเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำได้ครับถ้าไม่มีใครทำถ้ามีคนทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแย่งงานเขาทำยกเว้นกันขอร้องหรือว่าเราขอร้องเขาที่จะช่วยเขาอย่างเงี้ยคือคนที่มีใจเป็นอะไรเป็นผู้บริการเห็นเขาทำอะไรต่างๆอยู่พี่ผมช่วยคนครับอย่างเงี้ยผมช่วยครับไม่มีใครปฏิเสธการช่วยเหลือนะครับแบบนี้จริงๆไหนก็เหมือนกันต่างชาติก็เหมือนกันครับเวลาก็ทำนู่นนี่นะมันยุ่งยากจับนั่นยกนี่เดินทางไป3 4 5 9เงี้ยแล้วก็ไปรับช่วงเขาหน่อยนึงเงี้ย
แค่นี้เลยครับลองชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาให้มันคุ้นเคยสักหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นตักน้ำให้ใครกินก็ได้อย่างเงี้ยโอเคไม่ได้สูญเสียอะไรสักนิดเดียวเป็นผู้บริการไงเนี่ยทำแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแล้วมันจะคุ้นเคยมันก็จะไม่เคอะเขินนะครับเป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการมันก็ใช้ได้นะครับผมว่านะเกิดเป็นมนุษย์ในการดำรงอยู่ควรทำอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดเอาละกลับมาทางลึกอย่างนี้ทำไงเมื่อทำพวกนี้ได้พอประมาณแล้วนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำคุ้นเคยทำแบบไม่เคอะไม่เขินทำแบบพึงพอใจอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ไหนก็ได้ในวัดวารามในสถานที่ที่เป็นสถานที่สมาคมชมรมมีผู้คนเยอะๆอ่ะอย่างเงี้ยเอาตัวเข้าไปบริการนะยังดีกว่านั่งรับบริการเฉยๆหรือเปล่าครับถ้าเป็นลุงยกเว้นลุงอ่ะนะถ้าเขาทำมาไปแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งเขาทำนะจะมา โอเคนะเราสวนฟังแค่นี้ที่นี่ทางลึกทำยังไงนะครับก็รู้จักคำว่าดีชั่วนะครับดีชั่วถ้าไม่รู้จักดีชั่วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งอภัยให้อภัยมันเป็นทางใจเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้รับอะไรของใครมาก็จะลืมคุณทีเดียวก็สนองคุณเมื่อมีโอกาสได้ช่วยไปเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นไม่มีฐานะที่จะเป็นผู้ให้ได้เป็นผู้รับแต่รับมาแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นตอบสนองด้วยประมาณนั้นนะครับ ได้ไหมครับเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวธรรมดาเองนะเขาเรียกว่าต้องรู้คุณแหละรู้บุญคุณของผู้ที่เขาให้อะไรเรามาเรามีอะไรดีที่ช่วยเขาได้เรี่ยวแรงแข็งขันเรามีไหมความรู้บางสิ่งบางอย่างเรามีไหมความสามารถเรามีไหมเนี่ยเอาความรู้หรือความสามารถในส่วนตัวเราไปช่วยเนี้ยกลับคืนนึกออกไหมครับทำให้ได้แค่นี้พื้นๆแค่เด็กครับผมว่ามันน่าจะได้มันจะเข้าเนื้อเข้าหนังของเราเองครับในการที่ปฏิบัติตัวยังไงจะดำรงอยู่ยังไงจึงจะถึงขั้นไม่ต้องมาเกิดอีกเอาล่ะทั้งหมดทำไปทำมาเอ้ยทำให้ใจเราเยือกเย็นเป็นกลางทีนี้ครับไม่ก็เร่าร้อนมันไม่เร่าร้อนมันเป็นธรรมชาติมันเองทำให้ใจเราเยือกเย็นเห็นอะไรมันก็นั่นเงี้ยนี้เวลาเราหลับนอนทีเดียวเราจะนึกอะไรหรือว่าในหนึ่งบอกว่าสมาธิมันจะเข้ามาเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมนอนนั่งสมาธินอนสมาธิทำสมาธิที่สุดแล้วมันต้องผ่านกระบวนการสมาธินะฮะจึงจะไปถึงขั้นที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ต้องมาเกิดอีกนี่เป็นต้นมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบของมันเองนะลองทำแบบนี้ลองดูทำมาง่ายไหมก็ได้หรือจะนั่งหลังขดหลังแข็งไปถือศีลกินเจมันได้ไหมทีนี้จะได้ก็ดีส่วนมันก็ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในบทบาทพื้นนี่พื้นเนี่ยบทบาทพื้นนี่ผมว่ามันน่าจะง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นเมื่อเวลาถามลุงก็ตอบไปตามนี้ก็แล้วกันใช่ไหมเพราะมากกว่านี้ลุงก็ไม่เคยทำ ใช่ไหมก็ทำในสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับโดยเนื้อความจริงๆแล้วนะฮะมันก็มาจากบุญมันข้ามภพชาติเรามาด้วยนะครับมันเป็นตัวภาวะให้เกิดที่บอกว่าเป็นสำนึกสำนึก
ไม่ใช่จิตสำนึกนะครับมันเป็นความสำนึกหรือว่าเป็นทางใจใจสำนึกใจสำนึกไม่ใช่จิตสำนึกนะครับจิตสำนึกพูดผิดนั่นนะเป็นภาษาที่ผิดจิตสำนึกในทัศนะของลุงนะอธิษฐานจิตนี่ก็เหมือนกันในทัศนะของลุงผิดต้องเป็นอธิษฐานใจนะอธิษฐานทางใจดำเนินการด้วยกายให้ไปพร้อมกับใจให้มันไปด้วยกันเนี่ยมันจะให้มันขัดกันภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าโยนิโสมนสิกาแปลว่าพร้อมกายและใจหรือว่าน้อมกายน้อมใจก็ว่าได้น้อมก็ว่าได้พร้อมก็ว่าได้กายกับใจมันต้องไปพร้อมกันในรูปแบบที่มันอ่อนน้อมตบตนไม่กระโดกกระเดกใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เป็นการปฏิบัติตัวโดยทั่วไปมันก็ไม่ต้องมาเคอะเขินใช่ไหมครับผมว่างั้นนะส่วนใครจะคิดว่าไงต่อก็โอเคนะเรามาแชร์กันครับผมความคิดคือ